านไปแล้ว2สัปดาห์กับการแสดงโชว์ของน้องๆหนูๆทั้ง6คนที่แต่ละคนต่างแสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่เพื่อมาเรียกเสียงเชียร์และผลโหวตจากคนไทยทั้งประเทศที่เป็นผู้ตัดสินว่าใครจะได้ผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลและในสัปดาห์นี้ถึงคิวของน้องๆทั้ง3คนที่จะมาวาดลวดลายบนเวทียิ่งใหญ่แห่งนี้สวัสดีครับผู้ชมครับและนี่คือไม้ทองคำเด็กครั้งที่4รอบเซมิไฟนอลนี่เป็นครั้งที่2ที่เราเจอกันแล้วนะครับครั้งที่แล้วมีทั้งความสุขสนุกสนานความฮาน่ารักมากๆเลยนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้ครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านลุงโน้ตป้าสุนารีและคุณครูสลาวันนี้สนุกอีกอย่างแน่นอนทั้ง3คนนี้ที่เข้ามาอยู่กลุ่มนี้ทั้ง3คนโอ้โหแต่ละคนฝีไม้ลายมือไม่ธรรมดานะครับแต่สิ่งหนึ่งครับก็คือน้องๆที่ผ่านมาเขาไม่ตื่นเต้นแต่3คนนี้บางคนบอกว่าเขาตื่นเต้นทำไงดีฮะคณะกรรมการโอ้โหป้าก็ไม่รู้จะบอกว่ายังไงเหมือนกันเพราะตัวป้าเองขนาดรอดูป้ายังตื่นเต้นเลยค่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่จะจัดการเรื่องของความตื่นเต้นก็อาจจะต้องแบบว่าไม่ต้องไปกดดันมากอย่าคิดว่าเป็นการแข่งขันคิดว่าเรามาโชว์ให้เป็นแฟนให้กรรมการให้ใครก็ได้ดูให้คนไทยดูอะไรเงี้ยก็จะช่วยผ่อนคลายอะไรเงี้ยค่ะครับขอบคุณป้าสู่ครับแต่สิ่งสำคัญครับเวทีนี้น้องๆจะได้มีความสุขกับฟันของตัวเองอย่างแน่นอนนะครับผมคุณผู้ชมครับกติกาในรอบนี้ครับน้องๆทั้ง30คนต้องแข่งขันกันครับเพื่อเป็น4คนสุดท้ายเข้าสู่รอบไฟนอลต่อไปครับซึ่งการตัดสินมาจากผลโหวตของคนไทยทั้งประเทศนะครับผมเอาละครับน้องๆทั้ง3คนในวันนี้พร้อมแล้วมีใครกันบ้างไปชมกันเลยครับจากเด็กๆทั้ง30คนจะมีเพียง4คนเท่านั้นจะได้เข้าไปสู่รอบไฟนอลโดยตัดสินมาจากผลโหวตของคุณผู้ชมคนไทยทั้งประเทศสามารถโหวตได้ตลอดทุกวันจนกว่าจะถึงวันสุดท้ายของการแข่งขันในรอบเซมิไฟนอลพิมพ์รหัสของน้องๆแล้วส่ง SMS มาที่4838393 A4 น้องปกป้องเจ้าหนูจ้ำม่ำที่ทำให้คุณขำจนแก้มปริ A5 น้องเอมมี่ขาแดนซ์เมืองนนท์ที่ทุกคนต้องหลงรัก A6 น้องไนซ์เซียนพระรุ่นจิ๋วขอคิวมาจับไมค์รักใครเชียร์ใครอย่าลืมโหวตให้น้องๆด้วยนะคะและนั่นคือชมหน้าและหมายเลขประจำตัวในการโหวตของน้องๆทั้ง3คนในวันนี้นะครับอ้าวลุงพันย้ำให้อีกสักครั้งนะครับเริ่มกันที่ A4 น้องปกป้องครับโอ้น้องปกป้อง A5 น้องเอมมี่ครับและ A6 น้องไนท์ครับผมมาถึงน้องคนแรกในวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเจ้าหนูจ้ำม่ำที่ทำให้คุณขำจนแก้มปลิเผลออาจจะแตกก็ได้ A4 น้องปกป้องหลังจากที่ออกทีวีไปก็มีแต่คนแบบว่าปกหนูออกทีวีใช่ไหมปกป้องออกทีวีใช่ไหมก่อนร้องอยากจะบอกกับใครก่อนไหมลูกอยากบอกกรรมการว่าขอไปเตรียมพบก่อนนะครับเนี่ยมาโยกเอาความโศกทิ้งไปตอนที่ลูกโน้นบอกประกาศบอกว่าผมผ่านเนี่ยทุกคนทั้งตลาดเทดีใจเหมือนเลยครับหนูก็ดีใจหนูก็กอดแม่ที่นี่กับครูอ้วนครูอ้วนก็สอนการจับไมค์การลูกเอื้อนแล้วก็กระบังลมอะไรพวกนี้ครับให้แบบว่าห้ามหายใจให้เป็นจังหวะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านเหนื่อยมากๆแล้วร้องเพลงเนี่ยมันจะหอบเกินไปครับรอบที่แล้วผมก็หอบครับครูว่าบอกว่าหนูเสียงสูงไม่ค่อยได้ครับแล้วก็มันจะเสียงเพี้ยนนิดนึงครับ
มันยังมีเพี้ยนอยู่นะจ๊ะมันทำยังไงต้องซ้อมให้ทำนองไม่เพี้ยนนะลูกตัดความสนุกต้องคงไว้แบบนี้นะช่วยเชียร์ช่วยเป็นแรงใจให้เจ้าปกป้อง A4 เจ้าปกป้องครับคุณผู้ชมคงจะพร้อมแล้วนะครับไปพบกับ A4 น้องปกป้องในบทเพลงคารถแห่เชิญครับจ้าปรบมือกับแดนเซอร์ที่น่ารักของเราหน่อยจ้าแล้วไงนะให้ลุงพันเรียกป๊อกกี้หรือปกป้องป๊อกกี้สิคะใส่วิญญาณก็ต้องป๊อกกี้สิคะโอ้โหเป็นไงเพลงนี้สนุกไหม
สนุกค่ะโอ้น่ารักเลยกางเกงสีสันสดใสมากเลยนะลูกวันนี้มีเห็นบอกมีกองเชียร์มาเยอะเลยใช่ไหมลูกค่ะเอากองเชียร์น้องป๊อกกี้อยู่ตรงไหนปรบมือหน่อยโอ้โหมีป้ายไฟมาด้วยนะโอ้มีน้องน้องมาเชียร์ด้วยนะครับเอาวิกออกก่อนไหมเดี๋ยวเกิดคนก็โหวตผิดไปโหวตป๊อกกี้เลยยุ่งเลยนะเออได้ไหมลูกเอาออกไหมเอาก่อนนะต้องเป็นปกป้องแปลงล่างกุ๊ิงตกใจนึกว่าหน้าหายไปไหนอ้าวนี่แหละนี่ปกป้อง A4 ปกป้องนะครับผมเป็นไงวันนี้ถือว่าทำได้ดีไหมลูกให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ดีให้10โอ้โหนี่ความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาฟังคณะกรรมการของเราในวันนี้กันบ้างนะครับลุงโน้ตครับเชิญครับสวัสดีลูกปกป้องสวัสดีครับ A4 ครับใครรักใครชอบปกป้องก็โหวตกันเลยแต่ลุงโน้ตน่ารักหนูตั้งแต่รอบแรกที่เราเจอกันแล้วรักตรงไหนรู้ไหมหนูมีความเป็นธรรมชาติน่ารักการนำเสนอการพูดการจามันออกมาจากความรู้สึกของหนูขอให้ประสบความสำเร็จน่ารักมากครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันวันนี้ปกป้องหรือป๊อกกี้จะได้สักกี่คะแนนนะครับคุณผู้ชมครับนอกจากการโหวตเพื่อเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วเรายังมีรางวัลพิเศษเป็นทุนการศึกษากับน้องๆด้วยนะครับคณะกรรมการของเรานะครับจะมีท่านละ10คะแนนรวมแล้วคะแนนเต็ม30คะแนนครับถ้าน้องๆได้คะแนนรวมกันนะฮะ21คะแนนขึ้นไปก็รับไปเลยนะฮะทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่มูลค่า 20,000 บาทครับเอาละครับมาลุ้นกันนะปกป้องวันนี้คิดว่าจะได้สักกี่คะแนนลูกเต็ม30ให้ตัวเองเท่าไหร่ครับก็อยากให้ตัวเองประมาณ25ครับอืม25นะครับอ่ะเชิญคณะกรรมการนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันว่าน้องปกป้องป๊อกกี้จะได้กี่คะแนนจากคะแนนเต็ม30คะแนนนะครับเชิญครับผลคะแนนมาครับเอาละครับสงสัยให้กินข้าวก่อนมั้งเนี่ยเอาแล้วคะแนนอยู่ในนี้เราจะประกาศคะแนนได้แป้งซึ่งอยู่ในจานนี้ต้องหมดจากจานถึงจะประกาศคะแนนได้หมายถึงให้ปกป้องกินแป้งผมว่าไม่ถึงขนาดกินนะอ้วนขนาดนี้ให้ลดแป้งแล้วลุงพันหน้าว่าคงจะต้องเป่าแป้งออกให้หมดเป่าออกมาปุ๊บเห็นคะแนนปุ๊บก็จะรู้ว่าคะแนนของตัวเองได้กี่คะแนนวิธีที่จะเป่าแป้งให้หมดไปเร็วๆนะยังไงฮะต้องเอาป๊อกกี้ฉีดหน้าด้วยให้ล้างหน้าก่อนให้หน้าเนี่ยมีน้ำนิดๆแล้วเวลาเป่าแป้งมันจะกระจายออกข้างนอกหมดอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอฮะถ้าหน้าเปียกๆก็เป่าดีปกป้องเชื่อลุงน็อตทีมงานขอน้ำนะอ่ะสักหน่อยลูกให้ปกป้องใส่มือสักนิดนึงอ่ะสองมือเฮ้ยเขาทาหน้าเลือกกินเฉยเลยไอ้นี่ก็ตั้งแต่ใส่สูตรนี่ไม่อยู่กับร่องกับรอยป่าหน้าเลยลูกป่าให้ทั่วหน้าเลยให้หน้าเปียกๆหน้าเปียกๆไหมเปียกยากด้วยลูกหน้าผากด้วยเป่าได้เลยเอาพร้อมเรามาลุ้นคะแนนนะครับว่าวันนี้น้องปกป้องป๊อกกี้จะได้กี่คะแนนเริ่มครับแรงๆครับแรงๆครับก้มไปใกล้ๆก้มใกล้ๆลูกแรงๆแล้วครับผมต้องใกล้ๆหน้าแรงๆเลยฮะเป่าโอ้โหทางนี้ไม่เห็นแน่ๆครับเป่าแรงแล้วมาเราช่วยกันเร็ว1 2 3อยู่ฝั่งนี้ฝั่งนู้นลมมันมาฝั่งนู้นอ้าว1 2 3โอ้ยลมมันพัดไม่ถูกที่ถูกทางมาอยู่ฝั่งนี้โอ้ยคนแรกก็เปิดซะแล้ว2 3เป่าเลยลูก1 2 3มันไม่มีไม่มีอ้าวก็ไม่มีคะแนนไม่มีอยู่ไหนเนี่ยคะแนนอยู่ไหนฮะฮะนั่นไง24คะแนนเอาตกลงได้ไป24คะแนนขอเชิญรางวัลนะครับรางวัลมาครับผมโอ้โหชีวิตพิธีกรมองไม่เห็นเมื่อกี้พี่คิดเองพี่ขอโทษนะปากซีด
จ้าพอเจ้าความสุขชอบแล้วด้วยอึ้งเลยอ่ะไอ้เก่งไอ้เก่งอ้าวสนุกสนานครับหยอกน้องเล่นนะฮะรับไปเลยครับทุนการศึกษาจากผู้ใหญ่ใจดีครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่มอบเลยนะฮะมูลค่า 20,000 บาทอ้าวเดี๋ยวเชิญครอบครัวเลยครับคุณพ่อคุณแม่เชิญครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่โอ้โหอ่ะมายืนด้านหลังลูกชายเลยอ้าวแสดงความยินดีกันก่อนเลยครับผม เป็นไงคุณแม่วันนี้น้องปกป้องค่ะก็รู้สึกภูมิใจนะคะในสิ่งที่เขาทําในสิ่งที่เขาเป็นค่ะถึงโตขึ้นเขาจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับเขาให้เขาเลือกเองเลยค่ะเราก็แค่คอยสนับสนุนแล้วก็ดูแลเขาให้เขาเติบโตเป็นคนดีของสังคมก็พอค่ะโอ้น่ารักมากเลยโอ้โหน้องปกป้องขอคะแนนจากคนไทยทั้งประเทศหน่อยครับลูกก็อยากให้ลุงป้าน้าอาทุกคนทั้งประเทศช่วยเป็นกำลังใจและช่วยโหวตให้น้องปกป้องใครชอบเพลงแดนๆชอบไปสนุกๆมาทางนี้เลยนะคะ A C ตักปักกี้ค่ะเชียร์ A4 นะครับพิมพ์เข้ามาเลยนะฮะน้องปกป้องหรือป๊อกกี้เนี่ยนะฮะส่ง SMS มาที่483-8393นะครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับพบกับผู้แข่งขันคนต่อไปคนที่2วันนี้จะเป็นใครคนนี้เด็ดไม่แพ้คนนี้อย่างแน่นอนพักสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับไปล้างหน้าแป๊บเดียวครับผมไม่ต้องกำเด็กครั้งที่4รอบเซมิไฟนอล